อย่าไปเกี่ยวข้องกันเลยถ้ายังห่วงใยกันรักกันมึงเลิกกันทำไมจริงไหมคะสวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับป้าแก้วชาแนลวันนี้เดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี้เนาะไปเจอโพสต์หนึ่งมาเขาบอกว่าอยากจะเตือนสติสาวไทยที่ชอบแบบหึงหวงแบบไม่ลืมตาคิดว่าเขาอยู่กับเราเขาต้องเป็นของเราคนเดียวนะคะเรื่องมีอยู่ว่าเรากับแฟนเก่าอยู่ด้วยกันมา7ปีตอนนี้เลิกกันเกือบ2ปีแล้วแต่เราก็ยังติดต่อช่วยเหลือเขาในหลายๆด้านเขาก็ยังช่วยเหลือพ่อแม่เราเวลาเดือดร้อนเขาอยู่เมืองไทยค่ะตอนนี้เป็นเหมือนเพื่อนสนิทกันไปแล้วมีอะไรมีปัญหาอะไรก็คุยกันทุกเรื่องสนิทมากกว่าตอนที่เป็นแฟนกันอีกขออธิบายก่อนนะคะเราส่งข้อความหาเขาแค่ถามสารทุกข์สุขดิบกันแค่นั้นเราส่งรูปเราเวลาไปเที่ยวกับแฟนใหม่หรือไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่เพราะเราไม่ส่งไปเขาก็ทักมาถามเพราะเขาจะชอบส่งรูปเราให้พ่อแม่น้องสาวและแฟนเก่าออซี่ดูตลอดพ่อแม่เขารู้จักเราและรักเราค่ะอันนี้ถือว่านะคะตอนนี้เราอยู่เนเธอร์แลนด์กับแฟนใหม่ค่ะช่วงนี้ซัมเมอร์ก็เลยมีเวลาไปเที่ยวบ่อยก็เลยต้องส่งรูปให้เขาดู 2-3 วันครั้งหนึ่งก็แล้วแต่ช่วงนะคะวันหนึ่งเราได้รับข้อความจากแฟนใหม่ของเขาซึ่งนางใช้ไลน์ของผู้ชายทักมาก็ตามรูปที่เราลงเลยค่ะในข้อความเสียงนางพูดกับเราว่าถามผู้ชายว่าทำไมถึงเลิกกับว่าถึงเลิกกันกับเราผู้ชายบอกว่าเบื่อเวลามีอะไรกันไม่มีอารมณ์เขาเบื่อก็เลยเลิกซึ่งเรารู้จักผู้ชายดีเขาไม่มีทางพูดแบบนี้แล้วเราก็เลยโทรไปถามผู้ชายเลยถามเขาว่าพูดแบบนั้นจริงนะไหมต่อหน้านางนะคะผู้ชายก็บอกว่าเขาไม่พูดเคยพูดอะไรเกี่ยวกับเราที่ไม่ในทางที่ไม่ดีเลยเขาไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะพูดดีให้ตัวเองและเอาสิ่งไม่ดีให้คนอื่นเขาบอกเราว่าฉันยังอยากรู้ความเป็นอยู่ของเธอก็รู้ว่าถ้าเธอมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นฉันจะคอยซัพพอร์ตเธอตลอดเวลาผู้หญิงคนนั้นนางก็ฟังด้วยนะคะแล้วก็เลยถามว่าได้ยินข่าวว่าเธอทำเอกสารแต่งงานหรอผู้ชายตอบว่าใช่ฉันเคยทำแต่มันหมดอายุไปแล้วล่ะและฉันยังไม่คิดที่จะทำมันอีกถ้าเขายังเป็นแบบนี้ฉันก็จะไม่ทำมันเลยนะคะเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอีหล่าอายุ20เพิ่งจะเคยได้ฝาหลังกำลังจะได้แต่งงานดีๆเพราะความหึงหวงเป็นเหตุทำให้ผู้ชายเบื่อในตัวก็เลยจะไม่ได้ผัวซะงั้นอันนี้ก็สอยอันนี้ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่สาวท่านนี้โพสต์นะคะแล้วดิฉันขอสรุปว่าคือเธอคนเนี้ยเป็นแฟนเก่าเธอกับแฟนเลิกลากันไปแล้วนะคะต่างคนต่างแยกย้ายไปมีแฟนกันแล้วฝรั่งคนนี้อยู่ที่เมืองไทยและสาวท่านนี้ก็มีแฟนเป็นคนเนเธอร์แลนด์นะคะเป็นชาวต่างชาติเหมือนกันแล้วหลังจากเลิกกันก็ยังคุยกันติดต่อถามสารทุกข์สุขดิบก็ยังห่วงกันอยู่นะคะห่วงใยกันคุยกันมากขึ้นกว่าตอนที่เป็นแฟนกันอีกอันนี้เธอว่าอย่างนั้นแล้วก็ทีนี้เธอก็เลยส่งรูปส่งอะไรเวลาไปเที่ยวไปอะไรอย่างเงี้ยคือความเคลื่อนไหวของเธอก็ส่งข่าวให้เขาให้ผู้ชายแฟนเก่านี่รู้ตลอดนะคะแล้วก็ทางแฟนใหม่ของผู้ชายก็เกิดไม่พอใจนะคะทีนี้มันก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นเรานะคะอันนี้ถ้าเป็นตัวดิฉันถ้าสมมุติว่าสามีของดิฉันยังถามสารทุกข์สุขดิบคอยเป็นห่วงเป็นใยเมียเก่าอยู่ดิฉันก็จะถามว่าแล้วมึงเลิกกันทำไมถ้ายังห่วงใยขนาดนั้นไม่แคร์ความรู้สึกของดูเลยเหรอซึ่งนั่งหัวโดดตรงเนี้ยอยู่กับคุณมึงทุกวันเนี่ยมึงไม่ห่วงเหรอแต่มึงไปห่วงเมียเก่าอย่างนั้นเหรออันนี้ดิฉันคิดในมุมของดิฉันนะคะดิฉันไม่ได้ว่าใครคือถ้าเป็นดิฉันก็ต้องคุยกันยาวล่ะค่ะดิฉันจะให้เลือกเลยระหว่างเลิกติดต่อกับเมียเก่าหรือว่าจะเลิกกับดิฉันให้เลือกเอาถ้าเลือกยังติดต่อกับเมียเก่าก็สวมคอนเวิร์ตเลยค่ะต่างคนต่างไปนะคะและถ้าเลือกดิฉันก็ต้องเลิกติดต่อกับเมียเก่าทันทีอันนี้จริงไหมคะ
หรือใครเห็นด้วยดิฉันอาจจะโลกแคบไปอะค่ะเพราะว่าฉันไม่รู้อะอย่างดิฉันก็เลิกกับสามีเก่าอดีตสามีดิฉันก็ไม่ได้ติดต่อไม่ได้อะไรเลยนะคะคือเลิกก็คือเลิกอดีตก็คืออดีตจบก็คือจบนะคะจะไม่ให้อดีตมาทำร้ายปัจจุบันเด็ดขาดนะคะสามีของดิฉันก็เหมือนกันเขาก็เลิกกับเมียเก่านะคะแล้วก็เขาก็ไม่ให้เมียเก่ามาวุ่นวายหรือไม่ติดต่อไม่อะไรเลยนะคะนอกจากจะถามไถ่คุยกันเฉพาะเวลาลูกมีปัญหาถึงจะโทรมาแต่ก็นานๆครั้งไม่บ่อยนะคะเฉพาะเวลาที่ลูกมีปัญหาเท่านั้นนะคะก็ไม่เป็นไรอันนั้นไม่มีปัญหาเลยแต่ถ้ามาถามไถ่ห่วงใยคอยซัพพอร์ตพ่อแม่เมียเก่าอยู่เมยเด็กคุยกันเหย้าล่ะค่ะบัดนี้เหย้าเลยล่ะและเรานะคะเอาตัวดิฉันในฐานะเมียเก่าถ้าดิฉันยังส่งรูปทักทายความเคลื่อนไหวไปให้ผัวเก่าที่เมืองไทยแล้วเมียใหม่เขาจะคิดยังไงใช่ไหมมันก็ต้องคิดเหรอว่ายังมีเยื่อใยต่อกันเหรอทำไมมึงยังติดต่อกันอยู่แบบนั้นใช่ไหมคะเมียเก่าเขาเอ้ยเมียใหม่เขาคงไม่ยอมแล้วเมียเก่านี่เสลออะไรใช่ไหมคะโอเคคุณจะคบกันแบบเพื่อนแต่คุณต้องรู้ลิมิตตัวเองต้องรู้ระยะห่างตัวเองไม่ใช่มาโชว์กล้ามดากกับผู้หญิงคนใหม่ของเขาในลักษณะนี้อันนี้ดิฉันไม่ได้ว่าคุณนะคะเจ้าของโพสต์นี้ดิฉันพูดแบบทั่วๆไปนะคะคือคุณจะมาลงประจานด่าเมียใหม่เขาทำไมมาเยาะเย้ยเขาทำไมในเมื่อตอนนี้เขาก็อยู่ด้วยกันดีแล้วคุณจะไปทำให้เขาทะเลาะกันทำไมใช่ไหมคะถ้าเกิดตอนนี้คุณมีแฟนใหม่นะคะมีแฟนใหม่ไปแล้วและเกิดแฟนเก่าของผู้ชายคนนี้ยังก็ล่อก็ติไปมาหาสู่ส่งข่าวจุ๊บจิ๊บจุ๊บจิ๊บคุยกันตลอดส่งความเคลื่อนไหวห่วงใยกันตลอดซัพพอร์ตครอบครัวของผู้หญิงตลอดคุณจะคิดยังไงใช่ไหมคะหรือว่าดิฉันพูดผิดมาหิดิฉันคิดว่าดิฉันพูดไม่ผิดอะจริงๆก็ไม่รู้อะดิฉันค่อนข้างจะเป็นโลกไม่สวยนะคะแล้วก็ไม่ชอบไปเดินทุ่งลาเวนเดอร์คิดยังไงก็จะพูดอย่างนั้นนะคะดิฉันไม่ใช่คนปากร้ายถึงจะแก่แล้วแต่ดิฉันก็ยังมีความคิดลักษณะนี้อยู่หรือว่าเพราะดิฉันแก่นะดิฉันก็เลยตามเด็กสมัยใหม่ไม่ทันว่าเฮ้ยเลิกกันไปแล้วก็ยังจูบปากจูบคอกันได้นะคะเป็นดิฉันเลิกก็คือเลิกค่ะอดีตก็คืออดีตดิฉันจะไม่เอาอดีตมาทำร้ายปัจจุบันเด็ดขาดนะคะแล้วดิฉันเป็นอดีตดิฉันก็จะไม่ไปทำร้ายโลกปัจจุบันของอีกฝ่ายเด็ดขาดนะคะคือต่างคนต่างไปต่างคนต่างมีชีวิตของตัวเองดีที่สุดนะคะอย่าไปเกี่ยวข้องกันเลยถ้ายังห่วงใยกันรักกันมึงเลิกกันทำไมถ้ายังห่วงใยกันรักกันมึงเลิกกันทำไมจริงไหมคะเอาล่ะค่ะวันนี้ดิฉันก็ขอเอวังด้วยประการฉะนี้นะคะสวัสดีค่ะดีค่ะ